สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับวสันต์พาเพลินเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วครับที่ไปขนของจากรัชดาซอย18ไปซอย24นะครับนี่ก็เป็นขากลับนะครับก็มีลูกค้าจองคิวไว้นะครับไปรับมอเตอร์ไซค์นะครับจากรังสิตไปวังน้อยครับก็เป็นขากลับพอดีครับก็ไม่ไกลจากที่พักนวนครเท่าไหร่ครับลูกค้าขับรถทัวร์มานะครับเขาเหมารถมาเขาไปรับไม่ได้นะครับก็เลยจ้างเราไปเอารถมอไซค์ไปให้นะครับแล้วก็ไปรออยู่ที่จุดพักรถนะครับเค้กบ้านสวนนะครับโอ้โหรถติดมากเลยครับตรงนี้ครับมาใกล้ถึงแล้วครับซอยแคบมากครับซอยนี้วิ่งรถเลนเดียวครับอีกเลนหนึ่งจอดรถครับน้ำท่วมครับฝนตกนิดนิดหน่อยหน่อยบ้านหลังนี้ครับที่เราจะมาเอารถมอเตอร์ไซค์ครับน้ำท่วมครับไม่เป็นไรครับเราสายรวยอยู่แล้วครับชิวๆครับนี่ครับมอเตอร์ไซค์งานนี้ก็รับอยู่ที่1,200นะครับไม่ได้เอาราคามากเท่าไหร่นะครับก็ไม่ไกลจากที่เราพักทางกลับพอดีนะครับค่าน้ำมันก็น่าจะประมาณ100-200นะครับก็ถือว่าโอเคครับกำไร900,000ครับประมาณนี้วันนี้ก็วิ่ง2งานครับงานแรก2,900งานแรกงาน2ก็1,200นะครับ 4,000 กว่าๆครับก็พออยู่ได้ครับบางคนสอบถามเข้ามาครับว่าลาออกจากงานโรงงานแล้วไปหางานวิ่งงานรถกระบะตู้ทึบรถคอกดีไหมนะครับก็มีทั้งดีและไม่ดีนะครับถ้าเรามีงานรองรับก็ดีครับถ้าหางานเองได้ก็ดีอีกครับแต่ถ้าออกมาแล้วไม่มีงานหางานไม่ได้ก็แย่ครับทำแบบนี้คนเรามีเป้าหมายในชีวิตแตกต่างกันถ้างานออฟฟิศงานโรงงานตอบโจทย์ของเรานะครับก็ทำไปเถอะครับอย่าไปสนใจคนอื่นมากกว่าตัวเองชีวิตคนเรามันสั้นครับอย่ามัวไปทำอะไรที่มันไม่ใช่ครับถ้าคุณชอบขับรถถ้าคุณชอบงานสายรวยๆคุณก็ออกมาทำแต่ก่อนที่จะออกมาทำครับต้องวางแผนกันนิดนึงนะครับออกมาแล้วต้องหางานให้ได้นะครับถึงจะเลี้ยงชีพแล้วก็หยุดได้ครับก็แรกๆก็อาจจะแบบรับจ็อบวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยครับโพสหางานแล้วก็หาสมัครนู่นสมัครนี่อะไรฝากเบอร์ทองเบอร์โทรไว้นะครับว่าถ้าวันนี้ว่างมีรถก็อะไรอย่างเงี้ยครับมีงานก็เรียกรถได้แล้วประมาณนี้ครับนี่ครับเจอเพื่อนสายงานอาชีพเดียวกันเยอะแยะครับระหว่างทางก็มีบีบแต่ทักทายกันบางทีครับคลิปนี้ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวครับเพราะว่าผมชอบแบบนี้ครับสายลุยๆไม่ชอบอยู่แบบห้องสี่เหลี่ยมแคบๆเล็กๆครับชอบออกไปท่องโลกกว้างครับบางทีแบบไปวิ่งงานไกลก็ได้ไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมาถึงแล้วครับจุดที่ลูกค้าจอดรอครับเค้กบ้านสวนเข้าผิดฝั่งครับให้บอกว่ารถบัสคันสีส้มครับนะเจอแล้วครับเป็นทางออกจริงๆเราต้องมาตรงโน้นนะครับนึกว่าแต่หลังคารถมีหลังคาเข้าตรงนั้นไม่ได้ไม่เป็นไรครับนี่ครับต้องถอดล้อหลังออกนะครับแล้วก็เอาไปขึ้นรถนะครับก็ให้เราถอยหลังไปใกล้ๆนะครับแล้วก็ยกขึ้นก็อะไรช่วยได้ก็ช่วยกันไปครับถือว่าเป็นออปชั่นเสริมบริการเสริมนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรช่วยเหลือเล็กๆแม่น้อยครับโอ้ท้องฟ้าสวยครับวันนี้บรรยากาศดีครับ
พอเสร็จงานแล้วครับวันนี้งานแรกก็วิ่งประมาณ3 ชั่วโมงครับงานที่สองก็วิ่งประมาณอีก2 ชั่วโมงวันนี้รวมๆทำงาน5 ชั่วโมงได้4,001นะครับวันนี้หักค่าน้ำมันค่าใช้จ่ายค่าเด็กยกของก็เหลืออยู่3,000ครับรวมๆครับก็ใช้ได้ครับวันนี้จบงานนี้แล้วก็ว่าจะไปหาแวะทานข้าวกันนะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ